เป็นไงกันบ้างครับจากวันก่อนที่ผมได้ทำคลิปสาเหตุที่เขาหรือเธอปฏิเสธคุณและผมก็ได้บอกพวกคุณว่าให้คอมเมนต์เล่าประสบการณ์ที่คุณเคยโดนกันมาแล้วจากที่ผมอ่านคอมเมนต์ของหลายๆคนแล้วก็ข้อความที่ส่งมาถามผมหลายๆคนเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณติดตามผมมาเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าผมเนี่ยชอบที่จะพูดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเพื่อเป็นข้อคิดให้กับทุกๆคนวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดเรื่องความกลัวจากการโดนปฏิเสธและเราจะเปลี่ยนความคิดนั้นได้ยังไงโอเคแล้วก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยผมขอเวลาคุณ5วินาทีนะครับเพื่อที่จะเลื่อนลงไปกดไลค์คลิปนี้ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับโอเคเรื่องการโดนปฏิเสธที่ผมจะมาพูดในวันนี้เนี่ยมันคือเรื่องทุกๆอย่างในชีวิตไม่ใช่แค่เรื่องความรักเพราะฉะนั้นผมมั่นใจเลยนะครับว่าหลังจากที่คุณดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยคุณจะได้อะไรไปคิดไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวแหละโอเคคุณอาจจะชอบเพื่อนในห้องอยู่สักคนนึงแต่คุณไม่กล้าเดินเข้าไปคุยกับเขาไม่กล้าที่จะเข้าไปจีบเขากลัวเขาปฏิเสธหรือว่ากลัวเพื่อนล้อหรือคุณอาจจะฝันว่าอยากเป็นนักแสดงแต่ว่าคุณไม่กล้าที่จะไปแคสกลัวเขาจะไม่เอากลัวมันจะออกมาไม่ดีหรือคุณอาจจะมีความฝันวัยเด็กที่อยากจะเป็นหมอแต่คุณไม่ได้เรียนเก่งมากมายอะไรคุณก็เลยไม่คิดจะเรียนหมอหาอาชีพอะไรง่ายๆที่เขาทำกันแค่ใช้ชีวิตอยู่ทุกๆวันบนโลกก็พอแล้วหรือคุณอาจจะเพิ่งคุยกับใครมาแล้วเขาก็ปฏิเสธคุณเขาก็ไปเลือกอีกคนนึงสิ่งนั้นเนี่ยก็เลยทำให้คุณกลัวการโดนปฏิเสธก็เลยปิดใจก็เลยไม่คิดที่จะเปิดใจเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับใครโอเคผมก็พอเข้าใจอยู่บ้างแหละแต่สิ่งที่ผมอยากให้คุณทุกๆคนรู้เนี่ยคือชีวิตคนเราเนี่ยมันสั้นกว่าที่คุณคิดไว้มากแล้วคุณก็ไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่คุณจะจากโลกนี้ไปหรือถึงแม้ว่าคุณมีความสามารถพิเศษที่สามารถรู้ได้เนี่ยเวลามันก็เดินเร็วไปมากแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะหลอกคุณถึงแม้ว่าคุณอาจจะกลัวถึงแม้ว่าคุณอาจจะดีใจคุณอาจจะเสียใจเวลามันก็ยังเดินต่อไปของมันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้เนี่ยคุณไม่ทำสิ่งนั้นที่คุณอยากทำเนี่ยคุณอาจจะไม่มีโอกาสอีกเลยในชีวิตที่คุณจะได้ทำมันคำถามหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะถามทุกๆคนในวันนี้ก็คือคุณอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนกัน 1. ชีวิตที่อิสระสามารถที่จะเข้าไปเริ่มคุยกับใครก็ได้ทำในสิ่งที่คุณต้องการมาตลอดตั้งแต่เด็กๆหรือแม้กระทั่งเริ่มเรียนอะไรใหม่ๆที่คุณต้องการหรือ 2. ใช้ชีวิตอยู่กับความกลัวปฏิเสธทุกๆโอกาสที่เข้ามาในชีวิตคุณเพราะว่าคุณกลัวที่จะโดนปฏิเสธคุณคิดว่าอะไรมันน่ากลัวกันล่ะระหว่าง 1. โดนปฏิเสธแต่มีชีวิตที่อิสระอยากจะทำอะไรที่คุณต้องการก็ได้หรือ2ชีวิตที่อยู่ในกรงไม่โดนปฏิเสธแต่คุณจะเป็นคนที่คอยแอบอยู่หลังมุมห้องตลอดเวลาระหว่างที่คนอื่นกำลังใช้ชีวิตกำลังมีช่วงเวลาที่ดีกันเนี่ยคุณก็ได้แต่ยืนดูพวกเขาใช้ชีวิตที่มีความสุขใช้ชีวิตที่เขาต้องการกันซึ่งผมคิดว่าแบบที่2เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันน่าเศร้าแล้วก็น่าสงสารมากๆคือมันอย่างนี้นะผมเนี่ยรู้เลยแหละว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยกลัวการโดนปฏิเสธโอเคตอนนี้เนี่ยพวกคุณอายุเท่าไหร่กัน13 14 15 20 25 30 35 40 45ซึ่งการที่คุณยังมีอายุไม่มากเนี่ยมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเลือกที่จะเดินเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นที่เราสนใจหรือว่าเลือกที่จะเดินเข้าไปแคสเลือกที่จะเดินเข้าไปสมัครเรียนเนี่ยเลือกที่จะเริ่มทำอะไรเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเราโดนปฏิเสธเนี่ยตัวเราเนี่ยยังต้องอยู่กับความผิดหวังจากการโดนปฏิเสธอีกนานซึ่งมันก็เลยทำให้คุณเลือกที่จะปฏิเสธสิ่งนั้นเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้ไม่ต้องผิดหวังจากการโดนปฏิเสธแต่ผมเนี่ยกล้าการันตีได้เลยนะครับว่าความคิดแบบนั้นเนี่ยจะไม่อยู่ในสมองของมนุษย์เราตอนที่เรากำลังใกล้ตายเพราะนี่คือเรื่องจริงเขาได้ทำวิจัยกันมาเรียบร้อยแล้วสิ่งที่อยู่ในหัวมนุษย์เราก่อนที่จะตายเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณยังมีโอกาสที่จะได้คิดนะคุณจะไม่คิดเรื่องความเป็นไปได้ที่จะโดนปฏิเสธคุณจะไม่กลัวเรื่องการที่จะโดนปฏิเสธเขากับคิดว่าเขาอยากที่จะโดนปฏิเสธเขาอยากที่จะรู้สึกแบบนั้นสักครั้งนึงเขาอยากที่จะมีพลังวิเศษที่จะสามารถทำให้เขาย้อนเวลากลับไปได้ทำให้เขาได้ไปรู้สึกได้ไปสัมผัสกับช่วงเวลานั้นซึ่งมันเป็นอะไรที่มันเจ็บปวดแล้วก็แย่มากๆตัวผมเองเนี่ยผมก็เหมือนพวกคนทุกๆคนผมเนี่ยยังรู้สึกว่าผมเนี่ยมีเวลาอีกมากมายบนโลกใบนี้ซึ่งผมคิดว่าความคิดนี้เนี่ยมันเป็นความคิดที่ผิดเพราะ 1. คุณไม่มีทางรู้ว่าคุณจะอยู่บนโลกนี้ได้อีกนานแค่ไหน 2. ถึงแม้ว่าคุณรู้เนี่ยคุณก็ไม่ได้มีเวลามากเท่ากับที่คุณคิดคือคุณไม่จำเป็นต้องไปรับรู้ความคิดอะไรก่อนตายก็ได้ผมอยากให้พวกคนทุกคนหลับตาลงถ้าเกิดว่าคุณขับรถอยู่แล้วฟังอยู่เนี่ยไม่ต้องหลับก็ได้นะครับแต่ให้ลองคิดแล้วก็จินตนาการดูว่าอ่ะสมมติตอนนี้คุณอายุ20อีก10ปีข้างหน้าเนี่ยคุณอายุ30ซึ่งคุณเสียเวลาไป10ปีเพียงเพราะว่าผู้ชายคนนั้นไม่ชอบคุณเพียงเพราะผู้หญิงคนนั้นไม่ชอบคุณเพียงเพราะว่าเขาปฏิเสธคุณนั่นเหรอลองไปอีก20ปีข้างหน้าคุณอายุ40คุณเสียไป20ปี
เพียงเพราะผู้หญิงคนนั้นหรือว่าผู้ชายคนนั้นไม่ชอบคุณซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มารับรู้ความเจ็บปวดอะไรของคุณเลยด้วยซ้ำเขาไม่ได้สนใจเขาอาจจะจำชื่อคุณไม่ได้แล้วด้วยซ้ำแต่ผลกระทบที่คุณได้รับเนี่ยมันก็ยังอยู่กับตัวคุณนี่หรอลองไปให้มันไกลกว่าเดิมอีกไปสัก30ปีตอนนั้นคุณจะมีอายุ50คุณยืนมองกระจกแล้วคุณมีความคิดที่ว่าเฮ้ยนี่เราเสียไป30ปีเพียงเพราะว่าคนคนนั้นบอกเราว่าเราไม่ดีพอเพียงเพราะว่าคนคนนั้นบอกว่าเราไม่สามารถเรียนหมอได้เรียนวิศวะได้ไม่สามารถเป็นนักแสดงไม่สามารถเป็นนักร้องได้แค่นั้นน่ะเหรอแค่นั้นแล้วเราก็ยอมแพ้แล้วน่ะเหรอมันถูกแล้วเหรอมันมีโอกาสสูงนะครับถ้าเกิดว่าคุณรู้ตอนนั้นแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แล้วแล้วคุณเนี่ยก็ต้องเสียเวลาเพิ่มไปอีกเวลาที่คุณอยู่บนโลกนี้เนี่ยคุณก็ไม่สามารถทำอะไรได้คุณต้องใช้ชีวิตอยู่กับความเจ็บปวดความเสียใจที่ตอนนั้นเนี่ยคุณไม่ได้ทำสิ่งนั้นที่คุณอยากจะทำคนที่คุณทำให้เจ็บปวดเนี่ยคือตัวคุณเองไม่ใช่คนอื่นเลยคนคนนั้นที่บอกว่าคุณไม่ดีพออาจจะตายไปแล้วก็ได้เขาไม่มารับรู้เลยว่าเขามีพลังเขามีผลกระทบอะไรมากขนาดนั้นกับตัวคุณซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณมีพลังที่คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะอยู่กับความกลัวจากการโดนปฏิเสธเพราะการที่โดนปฏิเสธนี้เนี่ยคือสิ่งที่แย่ที่สุดในชีวิตคุณแล้วคุณสามารถจะยอมรับได้ว่าอีก20 30 40ปีข้างหน้านี้เนี่ยคุณสามารถที่จะอยู่กับความเจ็บปวดความทรมานความเศร้าที่คุณไม่ได้ทำสิ่งนั้นเพราะว่าคุณกลัวการโดนปฏิเสธหรือวันนี้คุณมีโอกาสที่จะเอาชนะความกลัวนั้นปล่อยความกลัวนั้นออกไปให้หมดแล้วออกไปใช้ชีวิตอย่างที่คุณต้องการชีวิตอย่างอิสระทำในสิ่งที่คุณต้องการทำในสิ่งที่คุณอยากทำมาตลอดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันคือชีวิตของคุณคุณต้องรู้คุณต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สุดในชีวิตของตัวคุณเองต้องรู้ว่าคุณต้องการที่จะใช้ชีวิตแบบไหนต้องการที่จะทำอะไรต่อไปถ้าเกิดคุณเลือกว่าการโดนปฏิเสธเนี่ยคือมันสิ่งที่แย่ที่สุดในชีวิตของคุณเนี่ยคุณก็ปฏิเสธทุกๆคนที่จะเดินเข้ามาคุยกับคุณหรือว่าปฏิเสธการที่จะเข้าไปคุยกับทุกๆคนที่คุณชอบหรือคุณจะเลือกว่าความเสียดายเนี่ยคือสิ่งที่แย่ที่สุดในชีวิตของคุณแล้วคุณเลือกที่จะปล่อยทุกๆอย่างออกเดินเข้าไปคุยกับทุกๆคนที่คุณต้องการและปล่อยให้ทุกๆคนที่อยากจะเข้ามารู้จักคุณเนี่ยเข้ามาทำความรู้จักตัวคุณแล้วก็คุณทำความรู้จักตัวเขาหรืออยากจะทำทุกๆอย่างในชีวิตของคุณที่คุณต้องการแต่ผมแนะนำให้เลือกอย่างที่สองแล้วเชื่อผมเถอะว่าไม่มีการปฏิเสธไหนๆที่มันจะแย่ไปกว่าความเสียดายที่ไม่ได้ทำสิ่งนั้นอีกแล้วคือคุณอาจจะคิดว่าผมไม่ได้มีความกลัวในการโดนปฏิเสธโอเคผมจะบอกความจริงอย่างนึงนะครับก็คือผมเนี่ยก็มีความกลัวในการโดนปฏิเสธเหมือนคุณเท่ากับคุณคือคนรอบๆข้างเนี่ยคิดว่าผมไม่มีความกลัวในการที่จะโดนปฏิเสธแต่ไม่ใช่เลยผมก็มีความกลัวในการโดนปฏิเสธเหมือนคุณเท่ากับคุณแต่ผมกลัวการเสียดายที่จะไม่ได้ทำสิ่งนั้นมากกว่าแม้กระทั่งก่อนที่ผมจะถ่ายคลิปนี้เนี่ยผมยังมีความกลัวเลยกลัวผมจะถ่ายออกมาแล้วมันไม่ดีกลัวผมจะพูดอะไรออกมาไม่ดีหรือแม้กระทั่งกลัวจะไม่มีอะไรจะพูดแต่ผมกลัวว่าผมจะเสียดายที่จะไม่ได้บอกสิ่งเหล่านี้กับพวกคุณทุกคนมากกว่าคือแม้กระทั่งเมื่อปีก่อนที่ผมเริ่มทำช่องนี้เนี่ยตอนที่ผมเริ่มถ่ายคลิปแรกเนี่ยเริ่มกดถ่ายครั้งแรกเนี่ยผมยังกลัวเลยว่าคนรอบข้างของผมเนี่ยจะมองผมยังไงว่าคือไอ้นี่เป็นอะไรเนี่ยยืนคุยกับกล้องแต่ผมกลัวว่าในอนาคตเนี่ยผมเสียดายที่ผมไม่ได้เริ่มทำแต่ตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงนี้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าวันนั้นผมไม่ได้ตัดสินใจเลือกความกลัวในการที่จะเสียดายเนี่ยวันนี้คุณอาจจะไม่ได้ดูคลิปของผมก็ได้อาจจะไม่มีช่องฟาราไดอีกเลยก็ได้ในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นจำเอาไว้ว่าไม่มีการปฏิเสธครั้งไหนที่จะแย่ที่จะเจ็บปวดที่จะมากกว่าความเจ็บปวดจากการเสียดายโอเคนะครับแล้วก็นี่เป็นทั้งหมดสำหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกมีแรงบันดาลใจขึ้นมาหรือว่าคุณชอบคลิปนี้เนี่ยก็ได้โปรดนะครับกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยรวมถึงอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูช่องของผมเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องของผมด้วยแล้วกันนะครับรวมถึงอย่าลืมกดรูประฆังที่อยู่ข้างๆกันด้วยเพราะเวลาผมลงคลิปใหม่เนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดและถ้าเกิดว่าคุณมีประสบการณ์ที่อยากจะเล่าหรือว่าคุณมีคำถามหรือว่าคุณอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมข้างล่างด้วยแล้วกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ดู2คลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไปดูกันนะครับขอให้ทุกๆคนมีวันที่ดีบาย